าเข้าไปกินข้าว2คนเดือนละครั้งอะไรเงี้ยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เขาให้เขารู้สึกว่าภรรยารักดูแลเอาใจใส่บ้างวันหนึ่งเขาจะมาว่าเราว่าแม่โค้ชทำไมแบบนี้เขาไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ให้คนอื่นเขาเห็นเขาแบบนี้อะไรเงี้ยปฏิเสธจนตอนนี้คนรู้แล้วว่าไม่ต้องติดต่อมาอะไรเงี้ย18ติดต่อมาใหม่นะคะ ตอนนี้ฮาร์เปอร์ก็อีก6ปีอดใจนิดเดียวดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยแล้วตอนนี้เรื่องทำงานในวงการเหมือนกันเขาก็พูดเลยว่าเราเขายังไม่มีความคิดของเขาเองอ่ะเขายังตัดสินใจในความที่มีนิดบรรลุนิติภาวะไม่ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจก่อน18มันเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยหรือไม่ก็ให้เขาทำในตอนที่เขาเรียนจบเลยเพราะว่าส่วนนึงที่คุณฮิวโก้วงเขาเรียกว่ายังอยู่ในวงการนี้เพราะการที่เขาไม่ได้ตัดสินใจจะกลับเรียนต่อที่อังกฤษเพราะมาเข้าในวงการแล้วทุกอย่างมันง่ายไปหมดไงเงินก็ได้มาง่ายถูกทรีตดีมากมีคนเอาใจแล้วมันก็ได้อยู่กับคนสวยแบบมันคือทุกอย่างมันน่ามองไปหมดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้กลับไปใส่ใจในการเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้ลูกเรียนให้รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะมาเข้าวงการก็เข้านะแต่อยากจะไปเป็นนักบินอยากจะเป็นตำรวจเป็นหมออะไรมันก็คือเป็นการตัดสินใจของเขามากกว่าตั้งแต่เกิดอะฮะตั้งแต่พ่ออ้อมอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธจนตอนนี้คนรู้แล้วว่าไม่ต้องติดต่อมาอะไรเงี้ย18ติดต่อมาใหม่นะคะรับทุกคนเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเองว่าเขารับไม่รับนะคะรับรองหล่อเก๋เท่หมดนะคะตอนนี้ฮาร์เปอร์ก็อีก6ปีอดใจนิดก็เสียดายแต่ก็สิ่งหนึ่งที่สามีพูดมันก็ทำให้เราได้คิดแหละว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ชอบภาพนี้ในอนาคตเวลาเขาโตก็ได้เขาอาจจะหันกลับมาแล้วเขารู้สึกเสียใจแล้วมันทำให้เขาเกิดภาวะต่างๆในจิตใจเขาตอนโตก็ได้ในสิ่งที่เราไปยัดเยียดให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบหรือเขาไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยมันเหมือนกันให้สิทธิกับเขาให้เราเท่าเทียมกันน่ะจะเป็นลูกเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแม่จะบอกให้ลูกทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอะมันคือทุกคนมีสิทธิ์ท่านก็ถามเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็บอกก็ถ้าได้เงินก็อยากทำนะนึกออกบอกเขาอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้สปอยให้ทุกอย่างตามที่เขาอยากได้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีเงินจังเลยเพื่อจะไปซื้อคอมพิวเตอร์อยากไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ชอบไปบิ้วว่าทำนี่เลยถ่ายนี่ให้ป้านะเดี๋ยวป้าให้ตังอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำจังเลยบางทีเขาอยากได้นี่คุณแม่บอกเขาได้ไหมว่าส่งคอมพิวเตอร์มาได้ไหมเดี๋ยวฮับเปอร์รีวิวอะไรเงี้ยรีวิวให้ฟรีเลยขออะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเก็บเงินกว่าจะได้ไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเองอันนี้ฮันก็รู้สึกว่าโอเคเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจอยากทำคิดเองถ้าเขาจะทำหรือมีอะไรเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เนาะเริ่มแบบเปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าจะตั้งใจแบบว่าแบบบรอนซ์เป็นเรื่องเป็นราวน่าจะเดินสิงหาค่ะก็เป็นสิ่งที่พี่โหเขาตั้งใจแล้วมาปรึกษาจริงๆแล้วฮันกับพี่โหพักจิราเนี่ยสนิทกันมานานมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองมากแล้วก็บอกทำสิคือยุให้เขาทำตั้งแต่ฮันน่าทำโปรดักต์ของตัวเองแล้วนะแล้วบอกพี่โอทำสิอะไรเงี้ยเขาก็แบบจนผ่านล่วงเลยไป 2-3 ปีเขาก็แบบไม่ทำฉันที่โลกทำไมไม่ทำล่ะถ้าทำฉันต้องทำกับเธอไอ้ฝ่ายแล้วเราไม่ทำกับใครเพราะเราไม่อยากตีกับใครเรารู้สึกว่าทำอะไรคนเดียวมันตัดสินใจได้ง่ายกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยพอจะมาทำกับเพื่อนแล้วก็คิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมาตีกันในอนาคตไหมวันหนึ่งจะเลิกคบกันไหมอะไรเงี้ยเงินไม่มีไม่เป็นไรนะคะคนเราทุกธุรกิจจะตีกันต่อเมื่อเงินเยอะเท่านั้นฮันน่าก็พูดเลยคือด้วยความที่ฮันน่าเป็นคนตรงๆนิสัยเหมือนแบบกระเทยที่แมนมากนะสามีชอบบอกคือจะแบบชอบแต่งตัวแหละแต่ว่านิสัยจะเหมือนผู้ชายจะคุยตรงฮันน่าก็พูดเลยว่าพี่โอสำหรับฮันน่านะเพื่อนสำคัญกว่าเงินนะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่า relationship อะมันรักกันมันดูแลห่วงใยกันไปจนตายนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ให้ความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนมันมาจบเพราะเรื่องเงินอะไรเงี้ยเขาก็บอกเธอคิดเหมือนฉันงั้นถ้าเราคิดเหมือนกันเธอต้องทำกับฉันคือนางก็คอนวินซ์เราอยู่ประมาณ 2-3 ปีจนเราอ่ะทำก็ทำแต่ขอร้องต้องเป็นของดีเท่านั้นเพราะจะให้ใครมาด่าตามหลังเอาของมาเคลื่องหน้าบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นฮันน่าทุ่มเททุกอย่างที่จะทำฮันน่าจะรู้สึกเลยว่าฮันน่าต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนใช้เป็นคนบริโภคเพราะฉะนั้นเราอยากจะบริโภคอะไรดีแค่ไหนเราต้องทำของสิ่งนั้นก็เลยบอกว่าเขาบอกได้ฉันก็เอาของดีทำทุกอย่างคือนางตามใจระบดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งั้นมาลองกันสักตั้งอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นโปรดักต์ไนซ์ไนซ์ด้วยกันเงี้ยค่ะเครียดเครียดเพราะเราก็คิดมากเราพยายามปรึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนก็หาเรื่องอะไรเงี้ยหาเรื่องแต่ด้วยความที่เรารักเพื่อนแหละเราก็อยากจะให้ถ้าเราไม่ทำ
มันก็จะไม่มีโปรดักต์สำหรับของพี่โอ๋พักชิลาเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขาทำเหลือเกินเพราะเขาจริงๆเป็นคนดูแลใส่ใจสุขภาพเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากแล้วเราก็อยากจะเห็นเขาเติบโตต่อไปในวันนึงสำหรับนักแสดงวันนึงมันก็งานหมดเนาะแต่ธุรกิจบางอย่างมันสามารถเลี้ยงประคองชีวิตไปแล้วมันถ้าทำแล้วมีความสุขกับมันมันจะทำให้เราทำไปได้นานอะไรเงี้ยฮันน่าก็พยายามอยากจะข้อเสียออกไปตอนนี้พยายามคิดแต่เรื่องดีๆทำดีได้ดีทำถ้าเขาคิดเหมือนเรามันก็จะไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยถ้าวันนึงมันไปไม่รอดก็คือไปไม่รอดก็บอกเขาว่าลองตั้งนึงนะถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดถือว่าเราได้ลองทำแล้วปกติฉันเป็นคนติดเพื่อนไงทานข้าวกับเพื่อนบ่อยมากจนไม่แทบจะไม่ได้ทานกับสามีเลยแล้ววันที่ไปเขาก็บอกว่ามีใครใช่ไหมมันต้องไม่มีแค่เราสองคนแน่ๆคือเขาจะคิดตลอดเวลาเราไปกินข้าวก็จะมีเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงท่านก็จองแค่2คนนั่นแหละตอนแรกจะมีนานากับเวมาด้วยแล้วติดตอนแรกก็ไม่ได้มาก็กลายเป็น2คนจริงๆเขาพอไปถึงร้านมี2คนเขาก็แบบตกใจเป็นไปได้ยังไงทำไมภรรยาพาไปกินข้าวกัน2คนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเดือนนึงจะมีสักมื้อนึงไหมที่ได้กินข้าวกับภรรยาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแบบอะไรนะโอเคชั่นอะไรเลยคือแค่อยากพาเขาไปกินข้าวนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนชอบทานข้าวที่บ้านชอบให้เราทำให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเราอยากจะให้สักเดือนหนึ่งพาเขาไปกินข้าวสองคนเดือนละครั้งอะไรเงี้ยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เขาให้เขารู้สึกว่าภรรยารักดูแลเอาใจใส่บ้างอะไรใช่โกนหนวดด้วยตอนหลังภรรยาเริ่มบอกไงว่าชมแล้วต้องชมเข้าบ่อยๆหรืออยากให้ทำยังไงหล่อจังเลยโกนหนวดนั้นหล่อหลับก็หล่อเป็นเทพบุตรอุ้ยชมวางยาหยอดยาตลอดเวลาเขาก็เลยรู้ตัวว่าถ้าจะออกไปไหนนะโกนหนวดไปกับภรรยาภรรยาจะชมโอ้แล้วผ่านมาปุ๊บทำไมหล่องี้เนี่ยอะไรเงี้ย